นะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับตอนนี้เพื่อนอยู่กับเราในช่องออเบลเกมทุกเรื่องเกมผมไว้ที่นี่นะครับผมแล้ววันนี้ก็ผมแอดมินมีดาวซิ่งแบร์นะครับก็จะยังไม่จบนะครับกับเกนชินอิมแพคนะครับในการตบบอสนะครับผมกิจกรรมวันนี้ก็มาต่อกับวันที่5นะครับผมเดย์5สำหรับบอสเดย์5ก็จะเป็นบอสน้ำนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันจะต่างจากของรอบแรกที่เจอนะครับบอสน้ำเพราะว่าแท็กที่เลือกมาเนี่ยแทบจะบังคับไฟหมดเลยนะครับผมก็เรียกว่าสายเก่าเนี่ยโดนเนิร์ฟโดยสิ้นเชิงนะครับก็คือผมจะเอาแท็กฟื้นฟูพลังชีวิตของไฮโดรมิมิกออกนะครับกับแท็กที่เป็นเกี่ยวกับจำกัดเวลาออกนะครับทำให้ได้พอยต์ประมาณ 4,300 นะครับคือเอาออกแค่2แท็กส่วนที่เหลือเนี่ยติ๊กออินหมดเลยนะครับมันจะได้ประมาณ 4,300 นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเล่นสายเก่าเนี่ยเจอพวกแท็กที่แบบว่าฟื้นเลือดบอสฟื้นเลือดมอนเนี่ยคืออันนี้ผมจะไม่สู้นะครับก็เลยต้องเอาออกนะครับผมก็คือถ้าเกิดตีไปแล้วแบบว่าดาเมจไม่ถึงเนี่ยก็ยังไงก็ไม่ชนะนะครับอ่ะก็มาลุยกันเลยนะครับผมอันนี้ผมก็เอาแท็กฟื้นฟูออกแล้วเพราะว่าตอนแรกอะลองแล้วติดเว็บกระลอกติดเว็บที่2เนี่ยเดี๋ยวบอกอีกทีนึงแล้วกันว่าเว็บตรงไหนนะครับลุยเลยนะครับช่วงแรกก็ยังไม่มีปัญหานะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาช่วงเฟส2กับเฟส3นะเพราะว่ามันไล่ยากนะฮะอันนี้เราก็รอจังหวะหัวไปเรื่อยก่อนนะครับผมก็จะมีสายฟ้าผ่าลงมานะครับทุกๆรู้สึกจะทุกๆ5วินะครับทุกครั้งที่เราเนี่ยทำดาเมจติดคินะครับผมซึ่งของผมเนี่ยอาร์ติแฟกต์มันก็มีคิบนมาบ้างนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเยอะนะครับปล่อยหลวมบอลน้ำโอ้ยบอลน้ำก็ถือว่าแรงนะอันนี้ผมเลือกแท็กเพิ่มพลังโจมตีบอสด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะน้อยเกินนะครับก็คือประมาณ 4,000 เองนะถ้าเกิดเอาออกเนี่ยเราต้องการประมาณ 4,400 แต่ทีนี้ไม่ได้ละไฟบังคับนะครับก็เลยเหลือ 4,300 ช่วงนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับดวลกับบอสตัวๆไปเรื่อยนะครับผมพยายามเก็บสกิลให้ครบนะครับเพราะว่าการเลือกแท็กในบอส D5 เนี่ยรู้สึกว่าสกิลมันจะคูลดาวน์แบบนานมากนะครับผมก็ต้องใช้เดียวแน่เนี่ยสลับกับไอ้ตู้นะครับในการถ่วงเวลานะครับเดียวแน่ก็จะมีคูลดาวน์ที่แบบว่ากลางโล่เร็วอยู่แล้วส่วนไอ้ตู้เนี่ยก็จะรีเซ็ตสกิลเคาน์เตอร์ไวนะครับผมเนี่ยก็จะเอามาสลับกันไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะสลับไหวหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็เหลือประมาณ18วินะครับผมเดี๋ยวแน่รู้สึกจะ6วิน่าจะเป็น12หรือเปล่าเหมือนแบบเพิ่มแบบเท่าตัวเลยเพราะว่าของโนเอลเนี่ย20ล่อไป40วินะอันนี้ผมเปิดออเลยนะครับผมเพื่อเคลียร์เว็บ2เนี่ยก็เอาแท็กฟื้นฟูออกนะครับเพื่อให้เล่นง่ายนะครับอุ๊ยลืมพวกตัวมอนที่แบบว่าบอสซัมมอนออกมาเนี่ยมันจะมีแบบการระเบิดตัวเองด้วยพอตายพวกมันระเบิดตัวเลยบึ้มนะฮะแต่วงไม่ค่อยกว้างนะครับแค่แรงเฉยๆนะครับผมต้องระวังจุดนี้นะครับผมปล่อยเว็บเอาโดนทุกเว็บเอาก็น่าจะนานอยู่นะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยสู้ไปประมาณ20นาทีขึ้นนะครับครั้งนี้ก็ไม่ต่างกันแน่นอนเพราะว่าผมก็ค่อยๆเก่านะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ลุยจบแล้วก็
แนะนำคร่าวๆได้นะครับโดยเน้นนะครับแบบว่ามีอาจจะมีวิธีที่แบบเล่นจบง่ายกว่าอะไรเงี้ยพอของผมเล่นในมือถือแล้วแบบคือขี้เกียจไปวัดดาเมจแบบอัดออลอินอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเก่าเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าบางช็อตเนี่ยมุมกล้องมันก็ทำลายนะจำได้ว่ารอบที่แล้วเนี่ยโดนกระรอกเนี่ยขังติดกับกำแพงกว่าจะเคลียร์ได้นะครับผมอุ๊ยมันจะหัวโดนแป๊บนึงบึ้มเหลือตัวเดียวละอันนี้ต้องเก็บเกตก่อนไม่รู้มันถึกมากเลยนะเคาะไปผมนี่ดาเมจประมาณ 10,000 นี่ก็ถือว่าแรงอะตอนนี้เอาแตะเข้าไปบอกเกาไว้เรื่อยนะครับผมเท่าที่ดูมาเหมือนกิจกรรมจะเน้นไปทางแบบอะไรเขาเรียกไงแบบมาถึงนี่กดอันตีเบิร์ดชุดเดียวให้ดับนะครับผมเพราะว่าเขาจะมีแถบอันตีรีมาให้ฟรีเลยนะครับแล้วก็ใครถ้าไม่ตายเลยครับผมเคาะเข้าไปอึดมากนะครับผมเอาโอ้ทีอย่างนี้ไม่ตีกดอุ๊ยเกือบรู้สึกเหมือนจะโดนช็อตทีละพันกว่ามอนก็โดนเราก็โดนก็ไปเรื่อยๆนะเกาไม่เรื่อยไม่รีบนะครับผมรู้สึกว่าในบรรดา3ตัวเนี่ยมังกรดินเนี่ยจะฆ่าไวสุดลองมาก็จะเป็นบอสซามูไรนะแล้วก็ตัวที่ฆ่าน่ะยากสุดเนี่ยเป็นบอสน้ำนะของผมตีไม่ค่อยเข้าเอออืมอุ๊ยมันมีออร่าน้ำดีใส่หน้าดิเอาตีมาเอาหรือว่ามันจะไม่ยอมตีปล่อยเร็วเลยทำไมถามว่ายากไหมก็ผมว่าก็จัดว่ายากอยู่ไหมเพราะว่าเวลาเล่นในมือถือเนี่ยมุมกล้องเนี่ยมันต้องจิ้มพื้นที่ว่างๆเพื่อหันอีกทีหนึ่งนะครับผมทำให้บางทีเราไม่เห็นตำแหน่งของบอยว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ไล่ยากเลยนะครับแล้วยิ่งไปเล่นแบบเวลาเล่นแบบแท็กโหดๆเนี่ยพอไม่เห็นว่าบอยตัวอื่นอยู่ตรงไหนเนี่ยอาจจะแบบชาร์จสกิลแรงๆอยู่หรือเปล่าพอสักพักหนึ่งสกิลมาถึงตัวละหลบไม่ทันเคาะเข้าไปตายก็อาจจะนานหน่อยนะผมเพราะว่าดาเมจเบาจริงฮะเรียบร้อยนะครับผมโอเคทีนี้เฟสที่3ก็ยาวๆแล้ววางส่วนน้ำอีกแล้วแรงมากนะครับผมส่วนน้ำบอสชาร์จยิงฮะแปะค่อยๆชาร์จยิงเอาหลบแล้วนั่นเอาหล่นละอันนี้ก็ต้องขึ้นลิฟต์นะครับผมเป็นน้ำพุนะครับผมอ
เราจริงผมก็แอบคิดนะบอสมันจะเอาน้ำพุมาช่วยเราทำไมนะสมมุติว่าถ้าปล่อยพลาโต้งแบบไม่ใช้น้ำพุช่วยเราเนี่ยเต็มๆเรารับเต็มๆแน่นอนอันนี้ระเบิดวิ่งวิ่งขึ้นลิฟต์ก่อนชอบชอบเปี้ยงสองเฮ้ยแรงขึ้นนะเนี่ยดีโอแน่วันนั้นรู้สึกดอละ700วันนี้2000เลยเอ๊ะหรือมันมีแท็กรู้สึกว่ามันจะมีแท็กที่แบบว่าถ้าเกิดเลือดเรามากกว่ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรนี้ด้วยมั้งลืมดูของเดย์สองกระตุกกระตุกคือถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกแท็กเพิ่มเลือดศัตรูเรื่อยๆเนี่ยปูมันจะเต็มจอแล้วว่าเครื่องเรามันจะร้อนนะครับผมของผมในตอนแรกเลือกแท็กนี้ไปโดนมาแล้วโอ้โหพอเครื่องร้อนแล้วกระตุกอันนี้ส่วนเรื่องเครื่องผมเนี่ยก็ใช้ Samsung A71 นะครับมันก็ประมาณนี้พอเล่นได้มาระยะหนึ่งละแต่ถ้าเครื่องร้อนนี่คือโบกมือลาได้เลยนะครับก็มันจะหน่วงหน่วงแหละพุ่งแบบไม่พุ่งเดี๋ยวอย่างนี้โอ้กลางจอละชี้โอ้ค่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะผมแต่วันนี้แท็กแบบว่าแม็กเลเวลเนี่ยแบบว่าแม็กสกอร์รู้สึกไม่ค่อยเยอะประมาณ5,800เองมั้งเหมือนเอามาดัดสายทีมเก่าเนี่ยต้องเลือกพวกดาเมจให้โดนโจมตีแรงๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจเลือกแบบว่าเพิ่มพลังโจมตีบอสอะไรอย่างนี้แทนนะแล้วก็ไปลดฟื้นฟูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดาเมจผมตีไม่ทันก็ตามที่เห็นเลยฮะเละครับผมแต่ว่าที่เพิ่มพลังโจมตีบอสเพราะว่าคิดว่า4เกาะ4ตัวน่าจะเอาอยู่นะคือแบบว่าตีมาได้เลยนะครับอุ๊ยอุ๊ยจะเอาไม่อยู่เพราะปูเลยแหละโอ้โหละลายเกาะช่วยกันละลายเกาะผมเนี่ยแค่แข็งว่าเรียบร้อยทำการเปิดฟิวนะครับผมเอาวิ่งกันฟาดเขาให้มันระเบิดผมรู้สึกว่าบอสนะเป็นตัวที่แบบว่าลูกเล่นมันเยอะมากเลยมีทั้งระเบิดน้ำพุมีทั้งเวฟมีทั้งโอ้โหปูมาทุกอย่างนะครับผมบอสน้ำแล้วก็ส่วนบอสซามูไรก็แพทเทิร์นมันน่าจะน้อยกว่าบอสน้ำนะแต่ว่าเวลาสับเนี่ยคือเป็นชุดเลยนะครับแป๊บนึงถ้านี้นี่ถ้าโดนเต็มๆนี่โอกาสตายสูงเลยเพราะว่าเลือกแท็กพลังโจมตีมาเพิ่มให้บอสนะอุ๊ยอุ๊ยหืมไอ้ลูกนี้มันเร็วขึ้นได้ด้วยผมนึกว่าลูกบอลเกงกิมันจะพุ่งลงพื้นอย่างเดียวเก่านานมากนะครับผมเอาขึ้นลิฟต์มาชาร์จยิงดอกเดี๋ยวแน่นี่ลองเฮ้อเลยนะครับโอเคบอสมันไม่อยู่นิ่งอ่ะถ้ามันอยู่นิ่งให้ตีเองเพราะว่าลิฟไม่เคยอยู่นิ่งเลยสมุไรผมว่ายังอยู่นิ่งนะเวลาเราตีมันเหมือนจะแบบว่าอยากหวดกับเรามากกว่านะผมอุ๊ยหืมงานเข้าแล้วเฮ้ยรอดไหมเนี่ยถ้าไม่รอดก็ค่อยอัดคลิปลงไหม
เพราะว่าเวลาน่าจะเกี่ยวกับอัดคลิปด้วยเพราะว่าเวลาอัดคลิปเนี่ยมันจะหน่วงขึ้นแบบเท่าตัวเลยนะครับของผมลองเล่นตอนไม่อัดมันลื่นนะแต่พออัดปุ๊บมันจะแบบหน่วงเหมือนมันเขาเรียกไงการคอนโทรลเนี่ยมันจะตอบสนองช้านิดนึงแต่ก็พอทูไถไปได้ครับผมเอาไงดีวะแม่จะต้องหาทางใส่เกาะให้โนเอลก่อนใส่สัก2เกาะแล้วก็ให้โนเอลกลางเกาะตัวอย่างเงี้ยจะได้ตีละหินได้นะครับผมตีเอาเลือดก่อนนะฮะนานมากอุ๊ยよく見ておけ。メイドの礼儀に気をつけます。ได้แล้วได้แล้วโอเคตอนนี้ต้องรีบแล้วรีบพลีแรงดูดเลยดูดเปอร์เซ็นต์เลือดเลยปึ้งใส่เอาบอดโอเคอันนี้ก็ขึ้นลิฟต์ต่อนะผมแบบเวลาขึ้นก็ใส่เกาะเตรียมไว้หน่อยเพราะบางทีมันไม่แบบว่ามันต้องแบบเข้าไปใกล้ๆจริงๆถึงจะขึ้นไหมเออแต่ผมเคยมีขึ้นแล้วตกลิฟต์ด้วยตรงนี้นี่เรียกว่าแบบดวงซวยมากนะครับผมอุ้ยเร็วๆโอเคเกือบไปละแรงอยู่แน่ลูกบอลกลมๆเนี่ยตอนนี้บอยก็เหลือเลือดอีกประมาณ 25% นะครับผมโอ้ปูเยอะไล่ปูหน่อยอะไรเอ่ยสวนน้ำอีกแล้วโอเคขึ้นลิฟต์นะฮะเอาเนี่ยมันต้องขยับเข้าไปกลางๆหน่อยผมว่าผมก็เหยียบอ่ะนะเออเกือบไปแล้วเนี่ยแบบจะพุ่งมาหรอเอาไม่พุ่งมานะครับโอเคขึ้นลิฟต์ใหม่ครับเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานมากนะครับผมฟาดเข้าไปทีนึงครับแต่เบย์ตู้ผมว่าก็ขวดแรงนะชอบเวลาเก็บเกจชาร์จเคาน์เตอร์สวนเนี่ยโอ้โหแรงมากเอาขึ้นก่อนเนี่ยอุ้มมันต้องเข้าไปใกล้ๆไงเอาการเดินทางยังไม่จบอีกนะตอนนี้มีเร่งขึ้นมาเป็นควีข้างๆจอนานมากเปะปบแปะออกมาแต่มือถือบางทีเราลากๆวิ่งอยู่เนี่ยมันไกลเป็นเดินก็มีนะอารมณ์แบบมีแบบลากยาวกับลากสั้นหรือเปล่าเลยเดินครับตรงนี้ต้องรอเก็บเกศไม้ตายอีกทีนึงน่าจะเอาอยู่ผมว่ารอเก็บไม้ตายถึงแล้วก็ค่อยโจมตีบอสพร้อมๆกันนะใช้ทุกอย่างที่มีนะผมน่าจะจบแล้วโอ้ยเอาขึ้นดิก็เนี่ยมันก็จะเก่าไปเรื่อยๆเก่าได้เรื่อยๆถ้าไม่พลาดนะโอ้โหเยอะมันแปะสองลูกอ่ะโอ้โหอะไรวะเกือบตายลิ้มเมื่อกี้ผมกดสกิลนี่ทันเนี่ย
ตอนจังหวะลูกที่2กดสกิลกลางเกาะไฟฟ้าทันนะครับเกือบเน่าเลยโอ้ตีไปประมาณจะ20นาทีละเหมือนลิฟจะเลื่อนช้ากว่าตอนนี้บอลมันยิงก่อนปูก็เยอะนะครับคือไม่มีจังหวะไปเคลียร์ปูเลยเพราะว่าพอผมเนี่ยสกิล AOE มันก็ไม่ค่อยมีนะจะมีก็โอ้แบบโนเอลอะไรเงี้ยแต่ว่าสกิลมันไม่ต่อเนื่องฟาดเป็นวงก็จริงเฮ้ยจะตายจะตายเดี๋ยวตัวก่อนใช้เกาะหมดแล้วเอาใหม่ให้น้องแมวสร้างเกาะครับผมใช่อีกดอกเรียบร้อย3ดอกวิ่งนี่แหละอันนี้ก็เป็นขึ้นน้ำนะครับผมแรงมากผมรู้ว่ามันจะหล่นพื้นก่อนไอ้ลูกกลมๆเนี่ยแย่ละโอ้โหไม่น่าเลย เสียบุคลากรไปหนึ่งแล้วผมตอนนี้บุคลากรทีมเก่าก็เดี๋ยวอะไรโนเอลกับไปตู้ยังอยู่นะครับผมก็จะใช้สลับอะเกาะแล้วก็การสายฟ้าแทนนะครับเดี๋ยวอันนี้หนีขึ้นลิฟต์ก่อนโอเคปันโอเคเอ้ยเปิดไล่ตายครับแล้วก็ชาร์จเต็มที่เรียบร้อยเอาหนานหยาบแล้วเดี๋ยวอุ้ยเอ้ยมันใกล้ตายแล้วสู้สิยังสู้ฟังเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้ประมาณ 4,300 นะครับก็คือผมไม่ได้เอาแท็กอะไรเยอะนะติ๊กหมดทุกอันแล้วก็เอาออกแค่ที่จำกัดเวลานะครับกับอีกอันนึงฟื้นฟูเลือดพวกศัตรูในด่านเรื่อยๆนะครับแต่อันนี้ยกเว้นบอสนะที่ไม่ฟื้นฟูแต่ว่าลูกน้องเนี่ยมันจะฟื้นฟูเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดผมฆ่าไม่ทันเนี่ยก็จะมีบูเต็มจอเลยนะครับแล้วทีนี้มือถือเนี่ยมันจะค้างเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบอสเดย์5นะครับเดี๋ยวไว้ค่อยแก้มือบอสเดย์6แล้วกันบอสเดย์6ก็จะทำแต้ม 4,400 นะฮะก็เดี๋ยวเปิดแท็บให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเลือกแท็บไหนไปบ้างนะครับสำหรับบอสน้ำเดย์5นะครับผมโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมวันนี้ก็ผมแอดมินหมีดัซซิ่งแบร์นะครับจากช่อง All About Games ทุกเรื่องเกมผมไว้ที่นี่นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย
All about game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่